เราเนี่ยมาอยู่ในมาตุภูมินะครับแผ่นดินของเรานะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตามประวัติเนี่ยได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคศ1917ปีนี้2017ก็100ปีพอดีนะครับก็เป็นโอกาสดีของพวกเรานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงซ่อมแซมครั้งหลังสุดเนี่ยเมื่อปี2015ก็เพิ่งจะปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเมื่อต้นปีนะครับด้วยการสั่งการของท่านทูตพรพงศ์ปฏิฐานนนท์ท่านอุตส่าห์ทำมาให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวท่านก็ได้รับบทกล่าวแต่งตั้งเป็นเอกอัครทูตนะครับท่านได้ดูว่าท่านได้พักได้วันเดียวก็เป็นอันนี้สองกับพวกผมที่ได้มีโอกาสวาสนาอยู่ที่ใครครับขอบพระคุณท่านพิพากษาก็อันนี้ก็คือเป็นสมบัติของทางรัฐบาลไทยนะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับก็ผมมารับหน้าที่ของศูนย์ใหญ่เนี่ยตั้งแต่วันที่10 สิงหาคมนะครับก็3สัปดาห์กว่าแล้วได้มีโอกาสพบกับหลายๆท่านนะครับช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลายๆท่านที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสพบก็ดีใจนะครับที่ได้พบท่านในวันนี้ผมเองนะครับแล้วก็ทางทีมงานไม่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีท่านรองสุวรรณิชย์ครับท่านรองจุ๊บอยู่ตรงไหนเป็นขวัญใจของพวกเรานะครับท่านรองจุ๊บแล้วก็คุณยุ้ยยุพวันหัวหน้าฝ่ายกงสุลนะครับเพื่อถามตรงนี้ต้องยุ้ยแนะนำกำลังใจนะครับท่านกงสุลสมชายนะครับเจ้าหงายอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังตัวสูงๆนะครับยกมือนิดนึงนะครับนั่นหรือว่านะครับอันนั้นก็คือแค่การของเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยขออนุญาตภาวนาตัวนะครับว่ายินดีที่จะให้บริการแล้วก็ให้การรับใช้ชุมชนชาวไทยในกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยของเราในนครนิวยอร์กแล้วก็นำสิ่งดีๆกลับไปสู่บ้านเรานะครับก็มีหลายๆโครงการที่ทางพี่ๆเพื่อนๆเราเนี่ยกำลังจะนำโครงการไปยังประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในฐานะผู้นำชุมชนไทยในนครนิวยอร์กนะครับก็ในโอกาสนี้เนี่ยครับผมจะขออนุญาตเป็นผู้แทนของสถานทูตศูนย์ใหญ่เนี่ยมอบเงินสนับสนุนสมาคมและชมรมไทยในนครนิวยอร์กเป็นเงินจำนวนไม่มากนะครับแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลไทยของกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตศูนย์ใหญ่ที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมชมรมคนไทยในนครนิวยอร์กเดี๋ยวขอเริ่มอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ขอบคุณสมาคมชาวเหนือครับผมครับขออนุญาตเชิญผู้แทนสมาคมชาวเหนือนะครับขอบคุณครับ
ุณวัฒนธรรมไทยครับคุณวัฒนธรรมไทยครับพี่เด็กครับมีพยาบาลเลยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวรอเดี๋ยวทำงานหนักนี่นี่รุ่นแรกตั้งใจแล้วมาที่หลังอะไรครับผมสร้างมาขอมาแล้วก็จัดนะครับอันนี้หน่อยครับขอบคุณครับเฮ้ยโลดครับดูที่ไหน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 ที่ไ
เอ้ายุ่งสิเป็นหนูเป็นยายเป็นหนูตอนนี้ครับเป็นหนูเป็นยายเราเป็นหนูเป็นยายที่บ้านแล้วดูทีวีครับไม่ไปยืนเจอยังไงจุดประธานไม่รู้จุดประธานไม่ยืนขอบคุณมากเลยที่ได้ขอบคุณน้องขอบคุณมากเลยที่ได้ขอบคุณน้องขอบคุณมากเลยที่ได้ขอบคุณน้องแล้วก็รวมอีกการนึงก็คือไทยนิวยอร์กที่ซอฟต์เวอร์ครับนะฮะเรามาครั้งนี้เพื่อมาขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของท่านนะฮะแล้วก็ว่าขอให้ท่านมีกำลังใจแล้วก็อยู่กับเราทุกทีโอ้โหนี่กล้องของเราถ่ายก็คือไม่มีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคือทางจากวงศูนย์ใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ส่งหนังสือถึงบรรดาท่านนายกสมาคมประธานชมรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโครงการอาสาสมัครจิตอาสาอาสาสมัครเฉพาะกิจจิตอาสาเฉพาะกิจเรื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงครับเพื่อจะขอความร่วมมือพวกเราในการช่วยประชาสัมพันธ์นิดนะครับมีคนขอสมัครแล้วครับพี่ขอมียังครับมีนะฮะฝากมาเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านนะครับก็ฝากผมมาให้ผมเลยให้ใช่ไหมมีคน